สวัสดีครับผมพงษ์ธนวัฒน์เข็มทองนักวิจัยอาวุโสทีมวิจัยตัวเร่งปฏิกิริยากลุ่มวิจัยตัวเร่งปฏิกิริยาและการคำนวณระดับนาโนนะครับวันนี้ผมจะมาเชิญชวนทุกท่านให้เข้าชมตัว bioabsorbent bioabsorbent ก็คือตัวดูดซับชีวภาพนะครับที่ผลิตมาจากชีวมวลเหลือทิ้งทางการเกษตรนะครับวันนี้เราจะมาในชื่อของคาร์บอนแอ็กซ์คาร์บอนแอ็กซ์ก็คือฐานคาร์บอนกำมันที่เอิบชุ่มไปด้วยโลหะเงินนะครับปัจจุบันตัวฐานคาร์บอนกำมันนะครับจะไม่มีโลหะเงินการที่เราเอิบชุ่มโลหะเงินก็คือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท่าแล้วก็ดีกว่าฐานคาร์บอนกำมันที่นำเข้าจากต่างประเทศโดยปกตินะครับตัวฐานคาร์บอนกำมันที่นำเข้าจากต่างประเทศจะไม่มีโลหะเงินทำให้มันไม่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อนะครับสำหรับตัวฐานคาร์บอนคาร์บอนกำมันของเรานะครับปัจจุบันเราได้การทดสอบประสิทธิภาพแล้วก็คุณสมบัติมาตรฐานทั่วโลกนะครับก็คือว่าเราทดสอบในการกำจัดตัวคลอโรฟอร์มนะครับซึ่งคลอโรฟอร์มนี่มาจากไหนก็คือมาจากคลอรีนที่เราเติมลงไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนสภาพเป็นคลอโรฟอร์มมีผลต่อร่างกายของเรานะครับนอกจากนี้นะครับตัวถ่านกำมันนะครับยังสามารถดูดซับพวกสารพิษต่างๆนะครับเราสามารถไปประยุกต์ตัวนี้ครับให้เป็นวัสดุดูดซับได้หลากหลายนะครับวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวถ่านคาร์บอนกำมันสำหรับกรองน้ำนะครับเนื่องจากประสิทธิภาพของถ่านกำมันมันสามารถดูดซับพวกสารอินทรีย์ระเหยง่ายนะครับสารพวกคลอโรฟอร์มได้เวลาไปกรองน้ำมันสามารถกำจัดพวกคลอโรฟอร์มได้นะครับขณะเดียวกันเนื่องจากว่ามันมีโลหะเงินนะครับมันก็สามารถที่จะฆ่าเชื้อได้ซึ่งฐานทั่วไปไม่สามารถทำได้นะครับนอกจากนี้ครับตัวโลหะเงินยังสามารถในการดักจับโลหะเงินหลักโลหะหนักได้อีกเยอะนะครับอย่างเช่นพวกโลหะประหลอดหรือสารหนูดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าเวลาเราเอาไปกรองน้ำเราจะได้น้ำที่สะอาดปลอดภัยต่อร่างกายของเรานะครับสำหรับในการประยุกต์ใช้อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเรายังเอาตัวดูดซับตัวนี้ไปทำเป็นแผ่นกรองนะครับชื่อว่าคาร์บอนโอแอ็กซ์แอร์ฟิลเตอร์นะครับผมสวัสดีครับผมดร.จักรภพพันธศรีนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของทีมวิจัยของเรานะครับนั่นก็คือตัวคาร์บอนโอแอร์ฟิลเตอร์นะครับคาร์บอนโอแอร์ฟิลเตอร์นะครับก็จะเป็นการรวมกันนะครับระหว่างตัวแผ่นเมลโบนนะครับตัวแผ่นเมลโบนก็คือการขึ้นรูปนะครับเส้นใยที่มีความละเอียดถึง1-10ไมโครเมตรนะครับแล้วก็ผสมกับตัวคาร์บอนที่มีการเอิบชุ่มด้วยโลหะเงินนะครับซึ่งคุณสมบัติพิเศษของตัววัสดุชิ้นนี้นะครับก็คือสามารถดูดซับพวกฝุ่นนะครับขนาด PM 2.5 ได้สามารถดูดซับสารอินทรีย์ระเหยง่ายแล้วก็สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้นะครับซึ่งสามารถขึ้นรูปเป็นตัวแผ่นกรองต่างๆนะครับเพื่อใช้ในรถยนต์นะครับสาธารณะแล้วก็รถยนต์ที่ใช้ภายในการขนส่งได้นะครับครับก็จุดเด่นของตัวผลิตภัณฑ์นี้นะครับก็สามารถดูดซับสารอินทรีย์ระเหยง่ายนะครับแล้วก็ดูดซับฝุ่นละอองต่างๆนะครับที่มีขนาดเล็กแล้วก็สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้นะครับซึ่งสไลด์นี้นะครับก็จะโชว์สารต่างๆนะครับที่สามารถดูดซับบนแผ่นกรองคาร์บอนแอร์ฟิลเตอร์ได้นะครับซึ่งจะนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะครับแล้วก็ระบบการขนส่งต่างๆครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นสมาชิกทีมวิจัยของเรานะครับซึ่งจะมีหลายองค์ประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนอินจิเนียร์นะครับแล้วก็ส่วนการขึ้นรูปของผลิตภัณฑ์นะครับสำหรับผู้ใดสนใจนะครับติดต่อได้ที่งานพัฒนาธุรกิจนะครับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับสวทช.ครับขอบคุณครับ